ความมีกับความไม่มีสังขารคือความมีวิสังขารคือความไม่มีความมีและความไม่มีคือธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งความมีมีอยู่บนความไม่มีความไม่มีก็มีอยู่ในความมีเมื่อเห็นความจริงของธรรมชาติก็ย่อมเห็นทั้งสองสิ่งไปพร้อมกันสังขารคือความมีไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นมาจากความไม่มีตั้งอยู่ชั่วคราวก็ดับสลายไปสู่ความไม่มีดังเดิมที่เกิดที่ดับของสังขารคือความไม่มีอะไรส่วนวิสังขารหรือความไม่มีไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรและไม่ใช่อะไรเลยแต่เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วตลอดอนันตกาลสองสิ่งนี้เป็นธรรมชาติที่แตกต่างกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่เป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งเหมือนกันธรรมชาติมีอยู่เพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีธรรมชาติอื่นไปกว่านี้อีกและเขาเป็นของเขาอยู่เช่นนั้นความมีกับความไม่มีไม่ใช่ตัวตนของใครตัวเราก็ไม่เคยมีอยู่จริงเพราะมีความเห็นผิดคืออวิชชาสร้างความมีตัวตนขึ้นมาจากความไม่มีอะไรและยึดถือเป็นเรื่องจริงจริงจังความรู้สึกว่ามีตัวเราที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงแค่สังขารปรุงแต่งเมื่อหลับสนิทความรู้สึกเหล่านี้ก็ดับไปหมดการปฏิบัติเพียงแค่มีสติเห็นความจริงไม่ใช่พยายามที่จะทำอะไรให้เป็นอะไรแต่ให้เห็นความพยายามนั้นเห็นว่าความพยายามก็คือสังขารคือความมีส่วนความไม่มีอะไรก็มีอยู่แล้วเป็นของเขาอยู่แล้วไม่ต้องมีการกระทำใดๆและเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะคือความไม่มีอะไรสมดังชื่อว่าความไม่มีอะไรจึงไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเหล่านี้ได้ปล่อยวางธรรมชาติทั้งสองอย่างให้เขาเป็นอย่างที่เป็น
ียงมีสติรู้เห็นถึงความจริงเช่นนี้โดยไม่ต้องเข้าไปทำอะไรเพิ่มอีกการปล่อยวางก็เป็นไปโดยอัตโนมัติไม่มีใครต้องไปทำกิริยาปล่อยวางอะไรอีกเมื่อปล่อยวางแล้วก็เหลือแค่ธรรมชาติสองสิ่งคือความมีกับความไม่มี